Yeah. Yellow tank gang. Bleach your right. Walk a flossle. Yellow tank gang. Fossil. Brisk. Yeah. We grillin'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 . ที่เราตั้งใจให้แอโรไดนามิกดีที่สุดมันก็จะเรียบเนียนขึ้นเลยนะครับคอประจบก็จะเป็นแบบแบนเทสอยากจะนั่งข้างหลังหรือข้างหน้าก่อนนี่ครับข้างหน้าครับตรงนี้ด้วยความที่เป็น SUV เราต้องการให้มันอเนกประสงค์เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับประตูมันจะยาวมากตรงไปจนถึงท้องรถเลยเวลาคุมหมดเลยใช่ครับมันก็จะไม่เปิดเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
แอชตันอะคืออะไรครับกินหนังกินหนังกินหนังครับภายในของไหนดมซิดมซิคือเข้ามาข้างในเป็นไงคือแบบกินหนังมันบัตรเร่งมากว้าวอัลคาทาร่ามีแดนด้วยปกติคืออ็อปชันเป็นอัลคาทาร่าปกติเนี่ยถ้าเป็นหลักตาจะเป็นอัลคาทาร่าแต่สามารถออปชันเป็นเลเทอร์ได้อยากรู้วันนี้ทำไมเขาถึงใช้พัฒนาร่วมกับเบนนะเพราะว่าของเบนนะทางเมอร์เซเดสเขามีหุ้นกับเรา 5% เราก็เลยให้ตรงเนี้ยเขามาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเลยเราจะได้ไม่ต้องมาวิจัยด้านจริงเราก็ไปเน้นในเรื่องของแอโรไดนามิกดีไซน์ความลักชัวรี่ของแมทเทอเรียลของรถนะครับทุกอย่างก็เป็นโลหะคือโลหะอลูมิเนียมก็คืออลูมิเนียมแคทเทิลชิปก็ยังมีเสียงความกิ๊งของโลหะราคาสตาร์ทออปชั่นเริ่มนะครับสรุปอยู่ที่20,900,000ว้าวยังไม่รวมออปชั่นใช่เอาจริงนั่งก็ไม่ได้ต่างกับข้างหลังนะไม่ได้ต่างกับคาเยนมากแต่ข้างหน้าต่างข้างหน้าเหมือนขับรถสปอร์ตแต่ข้างหลังก็ข้างหลังก็นั่งได้แหละแต่ไม่ได้แบบสบายความรู้สึกว่ามันแบบมันต่างกับ SUV ปกติอ่ะอันนี้มันมีครับเราจะมีด้วยกัน5โหมด GT Sport Sport Plus แล้วก็มีสำหรับออฟโรดก็คือเทอร์ไนน์สวยหย่อนได้ต่ำสุดคือ5 เซนแต่คันนี้ถ้ารวมออปชั่นเต็มๆมันจบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ออปชั่นเนี่ยผมไม่สามารถพูดว่าจบเท่าไหร่ได้ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสไตล์เราเป็นยังไงครับมันสามารถจบ30ก็ได้จบ25 22ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราสไตล์แบบไหนมันจะมีดีไซเนอร์สเปคครับเนี่ยครับตามด้านนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บก่อนแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นก็ได้อย่างคันนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก28-29พื้นที่จะอยู่ที่638แล้วก็มีกลาสวิชการพับเบาะแล้วก็หย่อนท้ายลงยกท้ายคือไม่ว่าเป็นเอก้าหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราเห็นมาไอตรงเนี้ยมันเป็นแบบมันไม่ได้ผ้าใบเป็นผ้าใบแต่มาดูคันนี้ดิจากเนี้ยอยากให้ได้กลิ่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นมันหนุนมากเลยขนาดรถของน้องกาโม่ที่เราไปรีวิวขนาดรถประมาณ2-3 ปีนะคือกลิ่นนี้มันยังแบบยังอยู่ฝังอยู่อ่ะที่ต่างผมอีกส่วนนึงคือว่าดีไซเนอร์เขาบอกว่าต่างแอสตันเนี่ย5ปีข้างหน้าเป็นยังไงก็จะเป็นกับ5วันแรกเดียวเจโดครบหล่อจัดก็ลองปรับปรับลงก็ได้ครับก็จะเพิ่มกดได้เลยครับฝั่งขวาน้ำหนักมันจะร้อยจะต้องลงอ๋อกดลงได้เวลาจะเอาขึ้นกดไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ต้องใช้มือใช้เป็นนวลต้องเหมือนทั่วไปคุณละแน่นคุณละแน่นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีไปขับแบตเทจต่อใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ารอบที่แล้วยังไม่ได้ขับแบนเทจใช่ไหมครับใช่ครับใช่อันนี้มันเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าครับกดได้เลยแต่พิเศษกว่าวันนี้ที่เปิดตัว DBX นี่เป็นแบบ private party นะวันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอันนี้คือเราเขาเรียกว่า private preview เขาให้เรามาชมก่อนเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าความพิเศษกว่านั้นคือวันนี้เขาให้เราไปได้ใช้สไตล์แบนเทจคือเคยดูคลิปมันจะมีเราเคยไปลองครับอันนี้แหละแบนเทจตัวเก่าแต่ตัวนี้น่าจะเกือบ10 ปีแล้วมั้งใช่ไหมตอนนี้2005เริ่มเปิด2005 10กว่าปีแล้ว15ปีแล้วใช่ก็เลยเปิดตัวใหม่คือกระจังหน้าเห็นเลยว่าแบบเปลี่ยนไปนะเหมือนปลาฉลามจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราตั้งใจที่จะออกแบบมาอินสไปร์มาจากดีเทลเลยครับในหนังสเปกเตอร์ของเจมส์บอนด์นะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนฟิวหน้าเปลี่ยนดีฟิวเซอร์ฟอนต์ฟิวกับดีฟิวเซอร์เนี่ยเราก็เอามาจากวาล์วแคปนะครับเพราะว่าวันเทจเนี่ยเราตั้งใจให้เป็นรถในนิสัยแบบแฟร์เดย์นะครับสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเซตมาให้ดุมากยิ่งขึ้นเหมือนพวกนักล่านะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวรถมันจะกว้างมากนะครับฟอนต์แล้วก็เรียลแฮนด์มันจะสร้างเพราะฉะนั้นที่เวลาขับขี่มันก็จะรู้สึกถึงความสมดุลแล้วก็แฮนด์ลิ่งที่ดีมากโอเคครับเกียร์ก็จะตรงนี้เลยนะครับเหยียบเบรกนะครับขึ้นไฟสีแดงแล้วก็กดนะครับเกียร์ก็ select ได้เลยที่ RND นะครับแล้วก็โหมดสามารถปรับได้2ฝั่งเหมือนเดิมนะครับฝั่งซ้ายเป็นช่วงล่างฝั่งขวาเป็นเครื่องยนต์นะครับหรือว่าจะเล่นแบบซุปเปอร์คาร์ทั่วไปเหมือนกันเลยก็ได้ก็คือ paddle shift ไปเลยก็ได้นะครับบวกลบนะครับก็ paddle shift ของ Vantage จะเป็นแบบยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยมันก็จะขับได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคปุ่มก็จะเน้นดีไซน์แบบ ergonomic นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับเนี่ยเขาจะเน้นDriver Focus มากกว่านะครับปุ่มพวกนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะเยอะก็จริงนะครับแต่เวลากดเนี่ยมันจะเลือกกดได้ง่ายนะครับเพราะว่ามองไปก็เห็นเลยว่าอันไหนคืออะไรนะครับจำแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าอันนี้กดปุ๊บมันจะได้ไม่ต้องเข้าฟังก์ชันลึกๆในการหานะครับก็สตาร์ทมานะครับก็จะชิวๆนะครับเวลาเปลี่ยนโหมดก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนเป็น Sport Plus
วาล์วก็จะเปิดนะครับเสียงมาเสียงมาใช่ครับแล้วก็มีถึงแทร็กนะครับแทร็กคือตัวสุดนะครับถ้าอยากจะแรปนิดนึงก็แทร็กเนี่ยก็จะมีป๊อปเป็นแคร็กเยอะหน่อยนะครับธรรมดาก็จะเสียงแค่นี้ไม่แต่ถ้าเป็นแทร็กไปเลยนะครับก็จะโอ้อันนี้ก็จะลั่นสุดลั่นเลยนะประมาณนี้ครับใช่แต่ช่วงล่างเนี่ยในกรุงเทพผมก็แนะนำให้ใช้ตัวสปอร์ตธรรมดาเพราะว่ามันจะมีระบบช่วยเหลือเยอะนะครับถนนเมืองไทยก็อยากให้ความปลอดภัยสูงสุดก็ขับอย่างนี้ก็โอเคแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยได้ครับอันนี้คือโหมดสปอร์ตธรรมดานะไปนับจิ้มให้ก่อนเดี๋ยวนับจิ้มมาหรอพี่ก็ฟีลลิ่งจริงๆก็คือว่า Vantage จะเป็นตัวที่ขับชิลๆนะครับสามารถ everyday use ได้ดูจากความ stiff นะครับก็คือมันไม่ได้แข็งมากมันจะมีทริคเล็กๆนิดนึงครับปกติเวลาเราโหมดแทร็กใช่ไหมครับมันก็จะเกียร์ก็จะดึงหน่อยแต่ถ้าเล่น pedal shift เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ไปที่เกียร์สูงสุดได้เลยนะครับมันก็จะไม่ได้ดึงอะไรมากก็จะขับสบายแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากจะแซงนะครับก็สามารถ pedal shift ดาวค้างแล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยมาเลยมาเลยครับแต่อันนี้น่าจะกดไม่ได้เนื่องจากถนนบ้านเราใช่ก็เวนเทจจริงๆแล้วเราเซตมาให้เอาไปลงแทร็กก็สนุกครับเพราะว่าเวทบาลานซ์มันดีมากๆเสียงมาแล้วอะอันนี้แค่เกียร์2นะครับแค่รอบ2อยู่เกียร์2อยู่มีติดบอร์ดหลังติดบอร์ดบอกเลยจริงผมชอบ Vantage มากเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่บอดี้ใกล้เคียง DB10 มากที่สุดแล้วล้อถ้าเกิดเลือกคันที่เป็นล้อ DB10 ก็ยิ่งเหมือนเข้าไปอีกนะครับเปลี่ยนแค่ไฟหน้าแค่นั้นเองนิดหน่อยหน้าใช่ครับออปชันเริ่มต้นมันสตาร์ทแค่14.9 ล้านอ๋อเมื่อกี้16คือออปชัน169นี่คือออปชันแล้วครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ว่าอยากจะไปเติมอะไรใช่ครับโอเคครับคาร์บอนเต็มเลยมันก็ราคามากกว่านั้นอีกพี่ขับมาตอนแรกนะเห็นแบบเฉยๆนะแต่พอได้ขับนะขับไม่โคตรแรงเลยนะผมนั่งมาแล้วคือตอนแรกเฉยๆกับ V8 Vantage มากเลยที่เคยขับรุ่นเก่าแต่พอมารุ่นนี้คือตอนขับก่อนทันใช่ป่ะมันเหมือน911เลยเว้ยคือมันต้องธรรมดาไม่ได้แรงนะแต่พอค่อยลองปรับแท็กโหมดอ่ะใช่แม่งแรงเลยอ่ะเขาจะให้เราไปดูรถสต็อกว่า Vantage ขนาดไหนได้สต็อกมากถูกป่ะก็ว่าเป็นสีซีซันนอลแปลว่าสีตามฤดูกาลสีตามแบบที่ที่ทำออกมาพิเศษตามฤดูกาลนั้นของปีนั้นและไม่ทำสีเป็นสีเดียวกับสีเปิดตัวที่ไทยนะครับอ๋อเป็นไงพี่คือถ้าเห็นข้างในมันจะสีน้ำเงินแล้วนะได้ส้มนะคาร์บอนเลยคือให้สีส้มด้วยแล้วก็นี่มีคาร์บอนด้วยไม่เบาไม่เบาสปอร์ตจัดเลยอ่ะเขาจะบอกไว้ว่าoption มีประมาณนี้นะครับ audio system เนี่ย Aston Premium Audio อะไรนู่นนี่เนี้ยเครื่อง 4.0 liter turbo นี่ราคาครับถ้าเป็น retail นะครับ retail คือราคาตอนที่ออกดูเลย16.5 ล้านโหใหญ่มากโหใหญ่มากเครื่องใหญ่มากเห็นว่าเครื่องจะไปอยู่ใกล้กาฮะมันอยู่หลังคาหน้าเพื่อจะได้สร้างเป็นบาลานซ์ใน50คดีไปที่ใกล้กับกาฮะเครื่อง4ลิตรสวีทเทอร์โบนี่คือคาร์บอนใช่ไหมครับอันนี้คือคอมโพสิตครับคอมโพสิตแมทเทอเรียลคันนี้จบเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์อะไรครับอ๋อยังไม่ดีไม่ทราบรายละเอียดอ่าเริ่มก่อนราคาเริ่มก่อนออปชั่นราคาเริ่มก่อนออปชั่นคันนี้จะอยู่ที่ 27.9 ครับก็ประมาณ5 ปี3กว่า3อันนี้น่าจะอันนี้แล้วแต่จินตนาการอาจจะต้องไปลองคอนฟิกเล่นที่เว็บแล้วเดี๋ยวผมเช็คให้3คันในไทยถูกมั้ยตอนนี้3คันครับตอนนี้พี่ก็หลับคันนึงไงแต่สีเนี้ยน่าจะคันเดียวให้โลกคันเดียวในไทยครับแต่จากที่ฟังมาคือรุ่นเนี้ย DBS เนี่ยยังไม่มีลงถนนนะในไทยเพราะว่าจอดตรงนี้ขอบคุณน้องผู้จริงมากนะครับที่เปิดโชว์รูมให้เรามา
เดินเล่นกันขนาดนี้ได้รู้เยอะเลยคุ้มเลยนะคลิปนี้ได้ทั้ง DBX ที่เพิ่งแบบน่าจะเราได้ถ่ายคลิปแรกเลยเราได้ถ่ายคลิปแรกครับโอเคครับก็ขอบคุณน้องคุณทีทีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะมาเซนติเนาะอยู่ข้างอยู่ด้วยกันหมดเลยอะไรวะที่นี่มีมาเซนติมีแอสตันมาร์ตินแล้วก็โรลส์รอยซ์โอเคงั้นก็ขอบคุณน้องคุณทีทีรอบที่สามโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินคิวเต้ต่อที่เราต้องการ